สวัสดีค่ะวันนี้ก็คือยังไม่ได้ไปสวนไม่ไปสวนไม่ได้ออกไปเพราะว่าฝนมันตกช่วงนี้ก็เลยจะส้มที่มีอยู่นะคะเก็บมาไว้สักประมาณ3อาทิตย์ไม่ต่ำกว่า3อาทิตย์แน่นอนก็คือเอามาปอกดูนะคะว่าที่เขาบอกว่าเก็บไว้นานๆนะคะมันจะหวานขึ้นนะคะถ้าเก็บมาจากต้นใหม่ๆเนี่ยเพราะว่าเราเข้าไปชิมในสวนนะปุ๊บเนี่ยอันนี้มันคือมาจากต้นมันจะไม่หวานหรอกถ้าเก็บไว้ให้มันลืมต้นก่อนมันจะหวานลืมต้นนะคะอันนี้ลืมมาน่าจะลืมสวนด้วยน่ะมาประมาณสัก3อาทิตย์กว่าแล้วค่ะสรุปแล้วก็คือว่าทฤษฎีเนี่ยใช้ไม่ได้ผลเปรี้ยวก็คือเปรี้ยวนะคะเก็บไว้ยังไงมันก็เปรี้ยวเดินกว่ามันก็เปรี้ยวเพราะว่าชิมมาทุกสายพันธุ์นะคะอยู่พิจิตรมาปีหนึ่งเนี่ยเต็มแล้วเนี่ยชิมนะคะเข้าที่ไหนผ่านที่ไหนจะซื้อจะชิมจะเอามาเก็บไว้เพื่อพิสูจน์ว่ามันจริงไหมรอให้ลืมต้นนะคะทีนี้ก็เลยบอกเพื่อนๆว่าถ้าคุณกินจากต้นหวานก็หวานเลยนะคะถ้าชิมจากต้นแล้วเปรี้ยวแล้วเขาบอกว่าต้องรอให้ลืมต้นใช้ไม่ได้ค่ะทฤษฎีนี้นะคะยืนยันเพราะว่าชิมมาแล้วหลายตลอดเวลา1ปีหลายพันมากนะคะยืนยันว่าถ้าหวานคือหวานมาจากเด็ดจากต้นใหม่ๆเลยค่ะ